โรคหนองในรักษาหายขาดไหมครับมีอาการมีลักษณะสีขาวออกมาจากอวัยวะเพศครับน้องในปัจจุบันระบาดมาอีกแล้วต่างค่ะค่ะน้องที่น้องในแท้เนี่ยก็จะออกเป็นสีเขียวๆปัสสาวะนะคะปัสสาวะมีหนองออกมาก็จะมีเกิดร่วมกับหนองในเทียมนะคะหนองในแท้ก็เป็นโกโนเรียนะคะหนองไทยหนองในเทียมก็เป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้การรักษาปัจจุบันยังไม่ดื้อยาค่ะดังนั้นหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะมันจะเพาะเชื้อประมาณ 2-7 วันส่วนใหญ่ก็3วัน4วันหลังมีเพศสัมพันธ์ 3-4 วันต้องต่างมีการฉี่เสพขัดค่ะอย่าคิดว่าเป็นฉี่ขั้นนะคะโดยเฉพาะหลายคนเลยพอฉี่แสบขัดปุ๊บซื้อยาจากร้านขายยารับประทานไม่หายพบแพทย์เลยค่ะค่ะพอประวัติเจออย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดเชื้อโรคติดต่อแพทย์สัมพันธ์นะคะก็คือซื้อยากินไม่หายฉี่ขัดก็ส่วนใหญ่ก็หนองในทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็โรคพวกนี้กลับมาอีกแล้วนะคะก็ควรระมัดระวังแต่สรุปว่ารักษาด้วยยานะคะยาฉีดยารับประทานก็ได้ผลดีทั้งหมด